สวัสดีครับว่าที่ครูผู้ช่วยชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในข้อสอบจริงนะครับกรณีพิเศษ62ของเราก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยครับข้อนี้โจทย์ถามว่าข้อใดคือรากที่2ของลบ3กำลัง4เอาอย่างนี้นะครับสิ่งแรกที่น้องจะต้องรู้เลยก็คือคำว่ารากที่2กับรูทเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างนิดนึงดีกว่านะครับหลายคนจะพลาดรากที่2นี่ลายมืออะไรเนี่ยนะฮะรากที่2ของ4ถ้าโจทย์เขียนคำว่ารากที่2น้องเจอคำว่ารากที่คู่เมื่อไหร่นะฮะให้น้องตอบบวกลบทันทีนะฮะแล้วก็ใส่รูทตรงนี้เพราะนั้นมันจึงได้ว่าบวกลบ2ไงครับเพราะนั้นขอสรุปตรงนี้นะครับคำว่ารากที่คู่ก็คือข้ออย่างข้อนี้รากที่2เนาะรากที่2เนี่ยจะต้องใส่บวกลบเสมอนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องเจอคำว่ารากที่2ต้องใส่บวกลบทุกครั้งจำไว้นะฮะต้องใส่บวกลบทุกครั้งเพราะนั้นข้อนี้มาดูกันข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ก็ตอบบวกลบรูทลบ3ทั้งหมดกำลัง4แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบตัวนี้น้องเห็นไหมมันมีลบ3ทั้งหมดกี่ตัวล่ะ4ตัวแต่2ตัวออกมา1ตัวเพราะนั้นมันจะมีลบ3เนี่ยออกมาทั้งหมด2ตัวลบ3คูณลบ3ได้9สุดท้ายคำว่าข้อใดคือรากที่2ของตัวเนี้ยคำตอบคือบวกลบ9นะครับบวกลบ9ให้ระวังตรงนี้ไว้แล้วอาจารย์มั่นใจเลยนะครับเอาไขมันทั้งตัวเป็นเดิมพันเลยเนี่ยช้อยวันสอบเนี่ยนะครับช้อยวันสอบจะมีทั้งลบ9 9แล้วก็ลบ9กับ9แบบเนี้ยมาหลอกน้องๆแน่นอนเพราะนั้นดูดีๆนะครับดูดีๆว่าโจทย์มันเขียนว่ายังไงถ้าไม่มีคำว่ารากที่2แบบนี้ให้ตอบเป็นจำนวนบวกอย่างเดียวนะครับโอเคนะเพราะนั้นข้อนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ